ลา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 ลท่านอาจารย์มูรีดนะครับท่านกรรมการมูลนิธิแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับทั้งกรรมประธานศูนย์การอิสลามกรรมการศูนย์การอิสลามและทุกๆท่านด้วยกันนะครับท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขก็เข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันเพราะเรามีเวลาที่จำกัดจริงๆแล้วผมจะพูดเรื่องมุสลิมในอินเดียแต่เนื่องจากว่างงอยู่กับจอที่มองอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมี 2-3 ไฟล์หาลำบากก็จะค่อยๆเล่าไปงี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเมื่อเราจะพูดถึงมุสลิมในอินเดียเนี่ยแต่ไฟล์ที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอินเดียแต่เผอิญเราใช้ในกรณีของการฟื้นฟูการศึกษาของมุสลิมในอินเดียนะครับมุสลิมในอินเดียนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงจะสังเกตว่าเพื่อนร่วมชาติที่เป็นคนไทยเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมักที่จะรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะอินเดียคืออิสลามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเนี่ยสอนไป3ชั่วโมง6ชั่วโมงเวลาสอบนักศึกษาก็อาจจะเขียนผิดเขียนถูกมาบางคนบอกอิสลามถ้าตายแล้วก็ต้องเอาไปจุ่มแม่น้ำคงคาผมมาสงสัยว่าเอ๊ะตั้งแต่ผมสอนมาเนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยไม่มีคำว่าแม่น้ำคงคาเลยทำไมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคนไทยเรามักจะสับสนว่าอินเดียคืออิสลามซึ่งมันก็เป็นความจริงนะท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนี้ก่อนว่าอินเดียนั้นเพิ่งจะได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ60ปีและก็เป็นสาธารณรัฐอินเดียแล้วก็แยกเป็นบังคลาเทศแล้วก็เป็นปากีสถานเพราะฉะนั้นในอินเดียเองเนี่ยคน 1,200 ล้านเนี่ยมีมุสลิมถึง170ล้านคนโดยประมาณเป็นตัวเลขที่ใหญ่มาก170ล้านในอินเดีย170ล้านในบังคลาเทศ170ล้านในปากีสถานเนี่ยมัน3ประเทศรวมกันนี่ก็ราวๆ500ล้านแล้วนะครับมันถ้าประชาคมมุสลิมมี 1,500 ล้านเอากลมๆนะไม่ต้องไป 1,700 ล้าน 1,500 ล้านเนี่ยเท่ากับว่าเป็นอินเดียเนี่ย1ใน3นะครับคือ500ล้านคนกลมๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยมองอินเดียเป็นอิสลามเนี่ยก็เพราะว่าอิสลามนั้นปกครองอินเดียอยู่ถึงเกือบ 1,000 ปีทุกวันนี้เพิ่งจะได้รับเอกราชไป60ปีแต่บางส่วนของอินเดียก็ยังคงเป็นอิสลามิกอินเดียอย่างปากีสถานและบังคลาเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะครับซึ่งแยกออกไปเป็นเอกราชโดยระบบของตะวันตกด้วยระบบของอังกฤษเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมุญาฮิดีนจำนวนมากก็ยังคงใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องยุบรวมมันเข้ามาแต่นั่นก็เป็นความฝันของมุญาฮิดีนบางกลุ่มแต่ท่านผู้ฟังลองดูตรงนี้ก็ว่าแผนที่ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นแผนที่เมื่อ500ปีที่แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราจะเห็นว่าทางขวาสุดของท่านเนี่ยมันเป็นประเทศเมียนมานะครับเป็นราชอาณาจักรอังวะหงสาวดีไม่มีในแผนที่นี้แต่ทางขวามือสุดที่อยู่นอกจอเนี่ยจะเป็นพม่าแล้วก็ถัดมาก็คือสยามนะครับสยามแต่ในเวลาที่กรุงศรีอยุธยากำลังรุ่งเรืองเนี่ยอิสลามเป็นมหาอำนาจก่อนที่จะตกต่ำลงแล้วก็พ่ายแพ้แก่ฝรั่งมหาอำนาจในโลกมุสลิมในเวลานั้นมี3จักรวรรดิด้วยกันก็คือหนึ่งก็คืออาณาจักรซ้ายสุดของท่านคือออตโตมันตุรกีออตโตมันเติร์กนะซึ่งปกครอง3ทวีปด้วยกันนะมีตะวันออกกลางมีแอฟริกาเหนือและมียุโรปนะครับยุโรปตะวันออกตรงกลางนั่นก็คือสีอิฐสีส้มอิฐนั่นก็คืออาณาจักรซาฟาวิดแห่งอิหร่านเปอร์เซียและก็ทางขวาสุดที่เป็นสีม่วงนั่นก็คืออาณาจักรโมกุลแห่งอินเดียมันตรงนี้เองเนี่ยทำให้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพ่อค้ามุสลิมที่เข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากตุรกีมาจากเติร์กมาจากออตโตมันเติร์กมาจากอิหร่านเปอร์เซียแล้วก็มาจากโมกุลของอินเดียและอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนมักจะสับสนก็คือมักจะมองว่า
คนที่พูดภาษาเปอร์เซียนั้นเป็นอิหร่านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจสับสนมากเพราะว่าใน3อาณาจักรที่เห็นเนี่ย2อาณาจักรใช้ภาษาเปอร์เซียโดยเฉพาะยิ่งอาณาจักรโมกุลนั้นภาษาราชการเป็นภาษาเปอร์เซียและพวกเขาเป็นซุนนีเป็นมัซฮับฮานาฟีส่วนอิหร่านนั้นใช้ภาษาเปอร์เซียก็เพิ่งจะเปลี่ยนสดๆร้อนๆไปเป็นมัซฮับชีอะห์ยะฟารียะห์อิสนาอัชรียะห์ได้ไม่นานก่อนหน้านั้นก็จะเป็นซุนนีมัซฮับชาฟิอีเป็นต้นและนี่คือแผนที่โลกของเราเมื่อ500ปีมานี้ก่อนที่ฝรั่งจะผงาดขึ้นมาเป็นเจ้านายในโลกนี้และมุสลิมจำนวนมากตกเป็นขี้ข้าฝรั่งในแผนที่นี้ก็จะเห็นว่ามุสลิมนั้นอยู่ตรงกลางโลกยังไม่มีการค้นพบอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้และก็ไม่มีการค้นพบทวีปออสเตรเลียเพราะฉะนั้นมุสลิมเป็นผู้อยู่กลางโลกในเวลานั้นนะครับนี่คือภาพวาดของพวกโมกุลอินเดียที่วาดว่าจักรพรรดิอินเดียนั้นยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวมกอดจักรพรรดิเปอร์เซียจักรพรรดิอิหร่านซึ่งเป็นประหนึ่งลูกแกะนอนอยู่แล้วก็อินเดียนั้นเป็นสิงโตนี่เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันอินเดียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามอย่างไรนะแน่นอนว่าตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผู้คนก็ได้นำอิสลามกระจายไปทั่วโลกขณะเดียวกันในเวลานั้นเข้าสู่สมัยอาณาจักรอุมัยยัดบรรดาพ่อค้าอินเดียแล้วก็ทำการค้าขายกับมุสลิมนะครับแต่ปรากฏว่าในอินเดียนั้นก็จะมีโจรสลัดมีกองโจรที่บุกปล้นแล้วก็มีหลายครั้งมากที่ปล้นทรัพย์สินของพ่อค้ามุสลิมมุสลิมก็เขียนจดหมายฟ้องร้องไปที่ราชาของอินเดียแต่ไม่ได้รับการตอบสนองมุสลิมก็เลยฟ้องไปยังคอลิฟะราชวงศ์อุมัยยัดคอลิฟะในราชวงศ์อุมัยยัดก็เลยส่งอุซามะเนี่ยท่านอุซามะบินมูฮัมหมัดบินกอซิมส่งท่านมูฮัมหมัดบินกอซิมในวัย17ปีเนี่ยเข้ามายึดแคว้นสินธุคำว่ามันมีคำสองคำคือหนึ่งซินกับฮินซินธุเนี่ยกลายไปเป็นปากีสถานแล้วก็ฮินก็คือฮินดูสถานก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็เข้ายึดบริเวณที่เป็นปากีสถานมาได้ตั้งแต่1,300-1,200ปีมาแล้วเป็นต้นแต่ปรากฏว่าในส่วนที่เป็นอินเดียหลักเนี่ยบรรดาสุลต่านที่เข้ามายึดเนี่ยยึดได้เกือบทั้งประเทศแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่จำนวนบางสมัยนะก็หลงไหลกับเรื่องดุนยานะครับสร้างปราสาทราชวังสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกโดยไม่ได้สนใจทำการด่าวะทำการเผยแพร่ศาสนาเพราะฉะนั้นบรรดาคนซูฟีคนอุลามาจึงมุ่งหาลู่ทางในการที่จะทำให้คนฮินดูส่วนใหญ่เนี่ยรับอิสลามเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทเช่นผู้คนหลายแสนคนรับอิสลามจากเชคมุอินุดีนจิสตีในรัฐราชาสถานผู้คนนับพันคนรับอิสลามในแคว้นปัญจาบนะแล้วก็ชาวแคชเมียร์ทั้งหมดเนี่ยรับอิสลามจากไซยิดอาลีบินชิฮาบจากเมืองฮัมดานในอิหร่านซึ่งฮัมดานในเวลานั้นยังเป็นซุนนีอยู่นะครับคนทั้งแคว้นทั้งหุบเขาแคชเมียร์เนี่ยรับอิสลามทั้งหมดเลยจากไม่มีกองทัพไม่มีการใช้ดาบฆ่าฟันบรรดาคนซูฟีดาอีเนี่ยไปนั่งตามใต้ต้นไม้แล้วก็สอนให้รู้จักนี่นะดูสิอัลลอฮ์ทรงสร้างเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คืออิสลามจึงขยายไปเห็นไหมครับบรรดามัสยิดในนครศรีนครหรือว่าศรีนาก้าของแคชเมียร์นี่ก็ยังสร้างในทรงปรัมฮินดูอยู่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องราวอินเดียในช่วงเวลาให้ใกล้หน่อยก็คือในสมัยศตวรรษที่18เนี่ยยุโรปเข้าสู่ความรุ่งเรืองแล้วและก็ยุโรปก็เริ่มทำลายเส้นทางการค้าของมุสลิมทำให้โลกมุสลิมยากจนลงมันเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยกำลังเข้าสู่ความเสื่อมนะแล้วฝรั่งก็เริ่มเข้ามาอย่างแข็งแกร่งนี่เป็นประวัติก่อนในสมัยคริสต์ศักราช17กว่าๆเป็นต้นมาตอนนี้มัน2017สมัย17กว่าๆนี่คือภาพมัสยิดที่กรุงเดลีซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมุสลิมมีความรุ่งเรืองมากในโลกอาหรับยังไม่มีน้ำมันยังไม่มีการขุดน้ำมันเพราะฉะนั้นประเทศอาหรับจำนวนมากที่อยู่ตามริมฝั่งทะเลเนี่ยยังยากจนอยู่ทอเสือขายปั้นหม้อดินแล้วก็
ทำการประมงงมไข่มุกขายแต่ว่าอาณาจักรอินเดียนั้นมั่งคั่งร่ำรวยมัสยิดที่เห็นนี้จุคนหลายหมื่นคนเพราะเมื่อ400ปีมาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ มีความก้าวหน้าทางสรรพวิชาทางเคมีทางฟิสิกส์ทางตรีโกณทางดาราศาสตร์อันนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าแม้หอดูดาวเหล่านี้จะสร้างโดยมหาราชาฮินดูแต่สร้างบนหลักวิชาการกิตาบหรือว่าหนังสือตำราอิสลามนะฮะหนังสือตำราภาษาตุรกีภาษาเปอร์เซียและภาษาอาหรับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบรรดามหาราชาในอินเดียจำนวนมากเนี่ยเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเพราะฉะนั้นจะต้องคำนวณจักรราศีคำนวณเวลาตกฟากอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะจ้างนักวิทยาศาสตร์2กลุ่มด้วยกันหนึ่งก็คือที่เป็นพราหมณ์ก็จะคำนวณตามแบบสันสกฤตคำนวณว่ามันตกฟากตกราศีเมื่อไหร่เว้นนาทีอะไรเวลาอะไรยามอะไรส่วนมุสลิมก็จะโต้แย้งว่าไม่จักรราศีมันเป็นอย่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพื่อยุติข้อกังขาเหล่านี้มหาราชาก็เลยสั่งให้สร้างหอดูดาวขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มุสลิมเนี่ยขึ้นแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมขึ้นไปส่องดูจักรราศีจริงๆแล้วมีหลายแห่งในกรุงเดลีและที่เมืองชัยปุระเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่ออิสลามเข้ามาในอินเดียตั้งแต่เมื่อ800ปีมาแล้วเนี่ยปากีสถานเนี่ยอิสลามยึดมาตั้งแต่1,300 ปีมาแล้วแต่กรุงเดลีเนี่ยอินเดียที่เป็นอินเดียที่เป็นเนื้อหลักเนี่ยมุสลิมยึดได้เมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนกรุงสุโขทัยงั้นทันทีที่สุลต่านที่เป็นมาจากบรรดาพวกเติร์กในเอเชียกลางมาจากอุซเบกิสถานมาจากตุรกีสถานเข้ายึดสุลต่านเหล่านี้ก็มองเห็นว่าดินแดนอินเดียส่วนใหญ่เป็นดินแดนชิริกจึงต้องการที่จะให้เสียงของอาซานเนี่ยดังไปไกลที่สุดทั่วแผ่นดินชมพูทวีปมันดังไม่ได้หรอกแต่ว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นสุลต่านจึงบัญชาให้สร้างหออาซานที่สูงขนาดใหญ่มากเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบัดนี้เรามีความมุ่งหมายที่จะให้เสียงอาซานนี้เสียงแห่งเตาฮีดนี้ดังไปทั่วแผ่นดินชมพูทวีปผมคิดว่าเพียงแต่ดูแค่นี้ท่านลองมองสิว่าในอาเซียนเนี่ยซึ่งมีคนถึง 2-300 ล้านเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะไม่มีสถาปัตยกรรมแบบในอินเดียเป็นต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนอันนี้คือที่เดลีนะส่วนนี้คือหอประตูชัยที่ไฮเดรบาดทางอินเดียตอนล่างนะครับนี่ป้อมปราการที่มุสลิมอยู่เห็นไหมป้อมปราการทางเข้าเนี่ยถ้าจะเอาซุงกระทุ้งประตูเข้าไปคุณจะต้องกระทุ้งประตูที่2เห็นไหมและซุงมันจะยาวก็จะกับลำซุงลำบากเห็นไหมเสร็จแล้วต้องเข้าไปกระทุ้งประตูที่3ด้านในอีกนี่เป็นเทคนิคในการป้องกันป้อมปราการเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาซุงกระแทกประตูเข้าไปได้ชั้นหนึ่งแล้วทหารที่เข้าไปในชั้นที่สองเนี่ยจะโดนจะตกอยู่ในวงล้อมของหอคอยที่พวกเขาจะเอาฐานไฟเนี่ยทิ้งลงมาที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามุสลิมนั้นเป็นคนต่างประเทศมุสลิมมาจากอุซเบกิสถานมุสลิมมาจากสมรกันมุสลิมมาจากบุคอรอมุสลิมมาจากตาจิกิสถานมุสลิมมาจากอัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นมุสลิมจะต้องอยู่ในป้อมปราการนะเพราะคนข้างนอกเป็นฮินดูส่วนใหญ่นี่เป็นที่มาก่อนนะครับ อันนี้ก็คือมัสยิดที่ชาจาฮานคนที่สร้างทัชมาฮานเนี่ยสร้างขึ้นนะครับเมื่อ400ปีมาแล้วประมาณ30-40 ปีก่อนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงสุดยอดทางสถาปัตยกรรมไม่ใช่สถาปัตยกรรมเท่านั้นสุดยอดทางความคิดสุดยอดทางวัฒนธรรมสุดยอดทางวินัยสุดยอดทางสุนทรียศาสตร์คนที่จะสร้างสิ่งนี้ได้เนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเขาต้องล้อไปด้วยกันเหมือนกับพระเจ้าหลุยส์พระเจ้าหลุยส์ไม่ได้ชุดอย่างพระเจ้าหลุยส์ใส่ก็ต้องอยู่ในวังแบบแวร์ซายเพราะฉะนั้นมันจะล้อกันไปหมดนะครับและทั้งหมดที่ผมไม่มีเวลาจะเล่าแต่นี่เป็นจินตนาการที่ถอดมาจากสวงสวรรค์ในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่าบรรดาคนดีนั้นนั่งอยู่บนตังในปรัมวิมานและมองลงมาเบื้องล่างนั้นจะมีลำธารน้ำหลากหลายไหลผ่านเพราะฉะนั้นจะมีแม่น้ำสี่สายดังในอัลกุรอานแม่น้ำสายหนึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์อีกสายหนึ่งเป็นน้ำพึ่งอีกสายหนึ่งเป็นน้ำนมอีกสายหนึ่งเป็นวายเป็นต้นนะนี่คือป้อมปราการที่กรุงเดลีนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน
ไม่มีประตูตรงนี้เพราะประตูจะต้องเข้าทางด้านนี้เพื่อที่จะให้ทหารที่บุกเข้ามาเนี่ยไม่วิ่งเข้ามาทางตรงวิ่งเข้ามาแล้วก็หักไปหักมาเพื่อให้ทหารที่อยู่ในป้อมเนี่ยทำลายให้หมดนะครับนั้นก็เป็นอยู่หน้าตลาดเหมือนกับที่เราเห็นพระราชวังปักกิ่งจีนแล้วก็วังเทียนอันเหมินข้างหน้าจะเป็นลานสวนสนามขนาดใหญ่ตรงข้ามลานก็จะเป็นมัสยิดขนาดใหญ่เป็นต้นแต่ในที่สุดเมื่อเราตกเป็นขี้ข้าอังกฤษและก็อังกฤษให้เอกราชแก่คนฮินดูเนี่ยมุสลิมก็ตกอยู่ในภาวะตกต่ำเห็นไหมตำรวจพากันตรวจค้นมุสลิมว่าพกระเบิดมาไหมเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่อันนี้ก็เป็นอิสลามโฟเบียที่กระจายไปทั่วไปนะครับเห็นไหมตลาดเห็นไหมตั้งแต่ก่อนนี้เมื่อ300ปีที่แล้วมันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่นะเพราะทุกคนหันไปหันมาหันขวาหันซ้ายจะเห็นประตูเห็นป้อมปราการว่าที่นี่อิสลามปกครองที่นี่ชารีอะห์ปกครองที่นี่สุลต่านหรือจักรพรรดิเป็นมุสลิมในอินเดียเนี่ยจักรพรรดิเป็นมุสลิมแต่ยังมีกษัตริย์อีกหลายร้อยคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเองหรือว่าเป็นฮินดูนะแต่ในที่สุดเมื่อโลกตะวันตกเริ่มประสบความสำเร็จในการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พวกเขาจึงค่อยๆคืบคลานเข้ามายึดครองอินเดียและเห็นไหมในภาพนี้เห็นไหมครับกษัตริย์ท้องถิ่นอินเดียต้องส่งตัวราชโอรสเห็นไหมส่งตัวราชกุมารไปเป็นประกันให้อังกฤษเอาไปเลี้ยงซึ่งเวลาอังกฤษเอาไปเลี้ยงเนี่ยอังกฤษก็จะสอนให้เต้นรำเต้นบัลเล่ดื่มแชมเปญดื่มบรันดีแล้วก็ส่งกลับมายังโลกมุสลิมเป็นต้นจากนั้นจะเห็นว่าทหารอังกฤษแล้วก็มุสลิมก็ยังคงแต่งกายแบบมุสลิมโลกไม่มีการรวมตัวกันเหมือนถ้าจะเห็นบรรดาจินตนาการของคนที่ทำดาวะเนี่ยเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าตะวันตกนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มุสลิมเป็นผู้รับใช้เจ้านายที่เป็นอังกฤษเห็นไหมขณะเดียวกันในความล้าหลังในความตกต่ำเนี่ยก็ทำให้มุสลิมเนี่ยเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้พ่ายแพ้ต่ออังกฤษเพราะฉะนั้นผู้นำศาสนาอิสลามในอินเดียจึงเห็นว่าสมควรจะต้องฟื้นฟูการศึกษาเรียนรู้หะดีษจะได้รู้ว่าหะดีษใดซอฮีฮะดีษใดดออีฟนี่เป็นต้นนี่คือภาพของดารุลอูลูมเดียวบันนะครับจากนั้น เมื่ออังกฤษปกครองมุสลิมได้ปกครองอินเดียได้90ปีมุสลิมก็เริ่มเห็นแล้วว่านี่ปกครองมาได้90ปีถ้าปกครองต่อไปอีก10ปีประชาชาติอิสลามล้มละลายทั้งหมดอังกฤษปกครอง200ปีแต่ตอนนั้นนะเมื่ออังกฤษปกครองได้90ปีเราก็มองเห็นว่าถ้าปล่อยให้อังกฤษปกครองอีก10ปีเนี่ยล้มละลายเพราะฉะนั้นมุสลิมจึงลุกฮือขึ้นทำการญิฮาดขับไล่อังกฤษออกแล้วก็สามารถยึดอินเดียในภาคเหนือคืนได้4เดือน10วันแต่ในที่สุดการไร้ระเบียบวินัยการไร้การศึกษาการไร้ลีดเดอร์ชิพผู้นำก็ทำให้พวกเขาล่มสลายลงอังกฤษยกกองทัพกลับมาจากกรุงลอนดอนนะนั่งเรือมาแล้วก็เคลื่อนพลขึ้นมาจากอินเดียภาคใต้แล้วก็ทำลายกองทัพมุสลิมแหลกลานทั้งหมดนะครับนี่ก็อังกฤษกลับเข้ามาในเมืองลักนาวพร้อมได้ลากปืนใหญ่เข้ามาเห็นไหมลากปืนใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นอำนาจที่อิสลามปกครองอินเดียมาตลอด800ปีจึงมาถึงวาระสุดท้ายนะครับนี่คือชาบะฮาดุรมุซัฟฟัรจักรพรรดิมุสลิมอินเดียคนสุดท้ายถูกถอดยศออก14ปีก่อนรัชกาลที่5เสด็จอินเดียครั้งแรกเพราะฉะนั้นเวลารัชกาลที่5เสด็จอินเดียเนี่ยอังกฤษไม่มีอะไรจะโชว์เลยแต่ละเมืองที่ไปเนี่ยก็จะนั่งในเต็นท์แล้วก็ให้ดูการสวนสนามแล้วก็มีการจำลองภาพการรบระหว่างมุญาฮิดีนกับกองทหารอังกฤษที่มีระเบียบวินัยแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษนี่ภาพที่อังกฤษตามไปจับตัวได้นะครับตามไปจับตัวราชกุมารแล้วก็จักรพรรดิมุสลิมแล้วก็ส่งตัวไปจำคุกที่ย่างกุ้งนะนี่คือบัลลังก์ท้องบัลลังก์ที่ว่างเปล่าในกรุงเดลฮีเวลานี้นะครับจากนั้นอังกฤษก็เห็นว่าคนอินเดียทั้งฮินดูทั้งมุสลิมเนี่ยยังคงจงรักภักดีกับมุสลิมอยู่จึงได้เชิญให้กษัตริย์อังกฤษพระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยเสด็จมาจากลอนดอนนั่งเรือมาแล้วก็ขึ้นเรือที่บอมเบย์สร้างประตูขนาดใหญ่อลังการเพื่อที่จะมาครองมงกุฎอภิเษกฉันเฉลิมฉลองอภิเษกขึ้นเถลิงบัลลังก์ที่อินเดียเพื่อให้คนอินเดียทั้งหมดเห็นว่า
บัดนี้อินเดียหลุดมือไปจากอิสลามอย่าง 100% แล้วและอินเดียตกเป็นขี้ข้าอังกฤษอย่างสมบูรณ์นะครับจากนั้นบรรดามุญาฮิดีนบรรดาโต๊ะคอเตบโต๊ะครูอิหม่ามที่เรียกร้องไปสู่การญิฮาดก็ถูกจับเอาไปประหารทั้งหมดหลายแสนคนและบางคนก็หนีไปยังมักกะทำให้มีอินเดียไปอยู่ที่มักกะและไปสร้างมัตราซะหลังแรกในเมืองมักกะมัสละซาลตียะนี่เป็นต้นนะครับผูกกับปืนใหญ่ยิงออกไปนี่เป็นภาพที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์ลอนดอนไทม์ทั้งหมด ที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นว่าการศึกษาของมุสลิมในอินเดียนะครับ เพราะฉะนั้นเซอร์ซัยยิดอะห์มัดคานในอินเดียจึงมองเห็นว่าที่เราพ่ายแพ้เนี่ยเนื่องจากการศึกษาเราล้าหลังเราไม่รู้ฟิสิกส์ตรีโกณเคมีการชั่งตวงวัดระบบเมตริกตันเราไม่รู้เลยระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาก็เลยไปดูงานที่อังกฤษแล้วก็จำลองแบบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาสร้างมหาวิทยาลัยอาลีกาเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยอาลีกาในตอนแรกเห็นไหมผู้หญิงก็ยังคงคุมบุรกอปิดใบทั้งหมดแล้วต้องนั่งเรียนในมูลีนะครับและเนื่องจากว่ามุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกเจ้าที่ปกครองหลายร้อยเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เวลามาเรียนเนี่ยก็จะต้องฝึกฝนการขี่ม้าต่างๆเพราะว่าเป็นลูกของเจ้าเหมือนกับเจ้าลำพูนลำปางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหอสมุดมหาวิทยาลัยอาลีกานะซึ่งในหอสมุดเนี่ยมีหนังสือกว่า1 ล้านเล่มนะครับแล้วก็มัสยิดกลางของมหาวิทยาลัยอาลีกาเห็นไหมการให้ปริญญาบัตรก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมวกแบบบาทหลวงไม่จำเป็นต้องใส่หมวกแบบฝรั่งนะเสื้อคลุมก็เป็นเสื้อคลุมแบบมุสลิมเสื้อคลุมอิหม่ามแล้วก็หมวกก็เป็นหมวกแบบออตโตมันเป็นต้นนะครับจากนั้นอินเดียก็ยังมีผู้ที่สร้างคุดุปการนะมากมายอัลเลมอุลามามากมายมีการเขียนหนังสือชะรอฮะดีษเนี่ย7-8 เล่มต่อ1 เรื่องเช่นเอายะซุนมาซาลิกอิลามุวัตเตอิหม่ามมาลิกหนังสือว่าด้วยการอธิบายชะรอหนังสือมุวัตเตอของอิหม่ามมาลิกเนี่ย7 เล่มนะครับโดยผู้ที่สร้าง องค์กรดาวะตับลีกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้มีเป็นร้อยๆชุดเลยที่อุลามาอินเดียชะรอฮะดีษเนี่ยมากมายนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์ของอาจารย์มุสตาฟาอาจารย์อุดแล้วก็ของผมคือมอลนาอบุลฮัสันสืบเชื้อสายจากท่านฮัสัน ลูกของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นที่ยอมรับแก่อุลามาโลกเป็นผู้หนึ่งในกรรมการผู้ก่อตั้งรอบิตเตอร์เช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อจะดูเรามีเวลาอีก10 นาทีนะไปดูศิลปะในด้านงานศิลปะนะครับโอเคนี่เป็น ที่ตั้งเครื่องสูบโตเบโก้หรือยาสูบของพวกโมกุลนะเป็นที่มาของการทำเครื่องถมเงินถมทองในนครศรีธรรมราชไทยนะครับแล้ววิธีการฝังเห็นไหมเวลาเขาแกะไปที่ไม้เนี่ยเขาจะขูดเป็นลวดลายแล้วก็เอาเส้นเงินเส้นทองเนี่ยตอกลงไปในไม้ด้วยนะครับแล้วก็ตอกไปในโลหะด้วยเช่นโลหะทองเหลืองก็เอาเส้นทองหรือเส้นเงินเนี่ยตอกลงไปนะครับเห็นไหมแล้วก็เอาไปขัดจากพื้นทองเหลืองเนี่ยก็จะปรากฏเป็นลวดลายที่เป็นเงินหรือลวดลายที่เป็นทองคำนี่เป็นต้นขึ้นอยู่กับมูลค่าของวัสดุที่จะใช้นะครับเห็นไหมหรือการฝังเครื่องทองลงยาอันนี้เป็นทองเหลืองนะมันจึงไม่แวววาวแต่เป็นที่มาที่เรานำเข้ามาสู่นครศรีธรรมราชเป็นต้นนะครับนี่เป็นการฝังมุกอันนี้ไปไกลๆก่อนนะนี่ในซีเรียนี่ไงเขาจะเอาลวดฝังลงไปในไม้เห็นไหมครับแล้วก็การฝังกระดูกฝังงาช้างแล้วก็ฝังมุกลงไปเนี่ยไม่ใช่ของจีนนะครับเริ่มมาจากในบาบิโลนและก็ซูเมเรียนพอเราขุดพบสุสานโบราณอายุตั้งแต่ก่อนจะมีประเทศจีนเนี่ยของพวกซูเมเรียนนะได้ทำฐานที่ตั้งของรูปปั้นเนี่ยโดยฝังเปลือกมุกลงไปเป็นลวดลายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนในอิรักและซีเรียก็จะสืบทอดงานอย่างนี้มานะครับนี่ของอินเดียพวกโมกุลก็จะฝังกระดูกลงไปในไม้เห็นไหมแล้วท่านจะเห็นว่ารอยฉลุระหว่างไม้กับกระดูกเนี่ยละเอียดมากเห็นไหมครับแทบไม่มีรอยฝังมุกลงไปบนไม้มะเกลือเห็นไหม
ันนี้ก็ตะเกียงที่ไคโรใช่ไหมนี่ที่โรงเรียนรับบานีผมบนเขาเยเที่ยงก็เอามาใช้แบบนี้แทนนะพอดีอันนี้เราไม่ลบออกนี่คือหินคอร์ตหินแก้วหนุมานซึ่งพวกโมกุลในอินเดียมุสลิมในอินเดียเนี่ยเอามาสลักเป็นรูปมะม่วงแล้วก็เดินเส้นทองเส้นทองคำนะครับแล้วฝังทับทิมแล้วก็มรกตแล้วก็ห้อยเป็นจี้ห้อยเห็นไหมนี่คืองานฝีมือเครื่องทองของราชสำนักมุสลิมในอินเดียแล้วก็ตลับน้ำหอมขวดน้ำหอมขวามือเห็นไหมครับฝังด้วยทับทิมพม่าทับทิมอย่างดีนะแล้วก็เดินด้วยเส้นทองมีจุกเปิดได้ข้างในเทน้ำหอมออกมาได้นะครับส่วนอันนี้เป็นทับทิมเป็นก้อนทับทิมลูกแล้วก็สลักเป็นอายะกุรอานหรือสลักเป็นบทกวีเป็นต้นนะอันนี้ที่ประดับบนหน้าสารบัญนะจักรพรรดิจะโพกสารบัญแล้วก็เอาอันเนี้ยประดับลงไปนะสารเปประดับลงไปแล้วก็มีขนนกหายากเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับเป็นทับทิมกับมรกตและเพชรเป็นเพชรลูกนะเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังสู้ฝรั่งเพิ่งมาคิดตอนหลังวิธีการเจรไนแบบใหม่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเจรไนเป็นเหลี่ยมตัดตามคำนวณเรขาคณิตสมัยก่อนก็ฝนไปฝนมาเราจะนึกว่าเป็นเพชรซีกไม่ใช่เป็นเพชรลูกแต่ลักษณะของการเจรไนเนี่ยยังไม่ก้าวหน้าเมื่อ400ปีมาแล้วนะครับนี่เป็นหยกเป็นหินเขี้ยวหนุมานหินคอร์ตแล้วก็เอามาสลักขูดเป็นชามนะชามสำหรับใส่ยาเครื่องดื่มนะครับไม่ใช่ถ้วยแก้วนะนี่สลักมาจากหินและหินคอร์ตเขี้ยวหนุมานแล้วก็เดินด้วยเส้นทองแล้วก็ฝังด้วยทับทิมนะครับที่ใช้กันในสมัยที่มีทัชมาฮาลสมัยที่มีป้อมปราการเมื่อกี้นี้นี่หยกเนื่องจากพวกโมกุลเนี่ยแปลว่าพวกมองโกลเป็นลูกหลานเจงกิสข่านมองโกลแต่มารับอิสลามหลังจากที่มาบุกโลกมุสลิมแล้วลูกหลานต่อมาก็รับอิสลามเพราะฉะนั้นพวกมองโกลเนี่ยพวกมุกลก็จะชื่นชอบเครื่องใช้ที่เป็นหยกสำหรับเครื่องดื่มนะครับมาใส่ยาใส่น้ำองุ่นดื่มนี่คือด้ามของกริตนะด้ามของกริตซึ่งเป็นหยกขาวแล้วก็ฝังด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เดินเส้นทองส่วนที่เสาของพระราชวังในอันนี้จากที่กรุงลาฮอร์ในปากีสถานนะครับพวกโมกุลอินเดียนี่ก็สร้างไว้ตั้งแต่เกือบ400ปีมาแล้วเป็นเสาหินอ่อนแล้วก็ฝังด้วยอัญมณีแบบที่เป็นหัวแหวนเงี้ยฝังด้วยโมราเนี่ยนะครับอากีกฝังลงไปด้วยฉลุก่อนฉลุแล้วก็ฝังลงไปเหมือนที่จีนฝังมุกอ่ะแต่ฝังมุกมันง่ายกว่าเพราะฝังไปบนไม้แต่นี่คือฝังลงไปในหินอ่อนซึ่งเวลาฝังเสร็จแล้วแทบไม่เห็นรอยฝังลงไปเลยนะครับแล้วต้องคำนวณเลขาคณิตอีกคำนวณช่องหักมุมเป็นเลขาคณิตนะครับนี่อันนี้ก็ฝังพลอยลงไปเห็นไหมฝังโมราลงไปในหินอ่อนนะครับนี่ก็ฝังพลอยหลากสีลงไปแล้วต้องเป็นคำนวณเห็นไหมทั้งหมดได้คำนวณช่องไฟเนี่ยได้ช่องไฟไม่มีกว้างยาวกว่ากันแล้วถ้าเอาไฟฉายส่องไปดูเห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นหินพลอยเนี่ยที่ใสเลยเห็นไหมถ้าไฟฉายส่องเข้าไปนี่อยู่ในทัชมาฮาลนะส่วนเสื้อนะเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมของจักรพรรดินี่แหละที่เขาซาร์เปที่ไว้ครอบสารบัญแบบนี้เห็นไหมนะครับไว้ครอบบนสารบัญนี้เป็นต้นเสื้อคลุมนะที่ทอด้วยผ้ายกดิ้นเงินยกดิ้นทองเห็นไหมครับเขาจะใส่นี่ครับที่นี่ก็จะเอานี่จะเป็นเจ้าชายก็ยังไม่มีซาร์เปที่ปักข้างบนนะครับนี่ชุดที่เขาใส่เห็นไหมแล้วก็เป็นที่มาที่ชุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเห็นไหมครับทหารไปไหนอะทหารมอญแล้วก็ทหารโมกุลเห็นไหมครับในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาลักษณะการโพกสารบัญและลักษณะของเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ใช่เปอร์เซียไม่ใช่อิหร่านการทอพรมเชือกนะการทอพรมเชือกซึ่งฝรั่งชอบมากเอาไปใช้ปูบ้านเนี่ยพรมเชือกเห็นไหมครับลักษณะการทอเห็นไหมผ้าสุญญีซึ่งราชสำนักไทยใช้เชิญอาจารย์สุริเชิญทั้งหน้าเลยครับผ้าสุญญีที่ราชสำนักไทยใช้เนี่ยเป็นผ้าทอมาจากพาราณสีเรามักจะนึกว่าพาราณสีเป็นเมืองฮินดูนะพาราณสีเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูแต่ว่า
ช่างฝีมือในการทอผ้าไหมทั้งหมดเป็นช่างมุสลิมเนื่องจากว่าจักรพรรดิโมกุลเนี่ยก็จะไปเอาช่างทอพรมจากอิหร่านมาไว้ตามเมืองต่างๆช่างทำทองเหลืองทำเครื่องเงินจากอียิปต์จากตุรกีเนี่ยเอามาสอนคนอินเดียอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้แต่ละเมืองเนี่ยมีการทอขณะเดียวกันก็เนื่องจากอินเดียอยู่ในเส้นทางสายไหมตอนบนก็เอาซื้อไหมจีนมาอินเดียไม่มีไหมซื้อไหมจีนมาแต่ให้ช่างเนี่ยทอผ้าไหมที่พาราณสีนะครับเป็นบ้านมุสลิมทั้งหมดนะนี่เป็นผ้าสุจินีนะครับผ้ายกดิ้นทองนะผ้ายกดิ้นทองผ้านี้เป็นผ้าอินเดียนะครับผ้าอินเดียนี่เป็นเสื้อของกษัตริย์เชียงใหม่องค์สุดท้ายเจ้าแก้วนวรัตน์ใช่ไหมที่เป็นผ้าสุจินีอินเดียนะครับผ้าไหมยกดิ้นทองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่ฮินดูใช่ไหมแต่นี่คือมัสยิดเห็นไหมมัสยิดใหญ่มากสร้างด้วยหินใหญ่มากเพราะจักรพรรดิโอรังเซฟบัญชาให้สร้างขึ้นมาก็จะมีชุมชนมุสลิมอยู่ข้างบนนะครับผ้ายกดิ้นทองเห็นไหมมุสลิมนั่นแหละครับมุสลิมทำที่พาราณสีมุสลิมขายเห็นไหมนี่เป็นเส้นลวดเห็นไหมด้านหลังของผ้าเป็นเส้นใยลวดดิ้นทองเห็นไหมครับมุสลิมทั้งหมดแล้วก็ต้องชั่งพร้อมคิดตามราคาทองคำเหมือนกับแผ่นทองเนี่ยที่ปิดบ้านเนี่ยปิดประดับวังเนี่ยเขาต้องชั่งว่าน้ำหนักทองมันขึ้นลงตามตอนนี้มันทองไป 20,000 ทอง 18,000 ทอง 23,000 ก็ต้องชั่งตามราคามุสลิมกับกรุงพาราณสีเมืองพาราณสีแล้วมันเป็นเสื้อคุยปริญญาของไทยนะเสื้ออิหม่ามนะครับนี่เสื้อฝรั่งแบบนี้เสื้ออิหม่ามแบบนี้แล้วไม่ใช่เสื้อพราหมณ์นะพราหมณ์ไม่ใส่เสื้อโรงเรียนรับบานีก็พยายามจำลองมาเล็กน้อยนี่พราหมณ์เมื่อใครบอกว่าเสื้อพราหมณ์ไม่มีพราหมณ์ไม่ใส่เสื้อนะครับแต่ราชสำนักพระนารายณ์บอกไม่ใส่ไม่ได้ฝรั่งมาดูป่าเถื่อนใส่เสื้อให้หมดเอาเสื้อคลุมอิหม่ามให้ใส่การปักหมวกแบบที่ผมใส่เนี่ยเป็นฝีมือของเมืองลัคนาวเนี่ยครับเห็นไหมเมืองลัคนาวเป็นราชสำนักลัคนาวมัสยิดซุนนีสีขาวมัสยิดชีอะนะครับประตูทางเข้าอิหม่ามบาร่านะแล้วก็มุสลิมก็จะเป็นคู่ปักเรียนการปักนะนี่การปักดุลได้จากด้านในด้านหลังนะเห็นไหมครับก็จะเห็นไหมวิธีการปักผ้านี่ปักผ้าอันนี้เขาไม่ได้ใช้ตาข่ายนะเขาดุลแล้วก็ดึงเอาเส้นได้ออกเพื่อให้เกิดเป็นตาข่ายโปร่งนะหมวกเห็นไหมครับดุลเพื่อให้ผ้าเป็นรูโวเพื่อเกิดเป็นลายตะข่ายเป็นต้นเห็นไหมของโรงเรียนรับบานีเห็นไหมผ้าลักขณาการปักผ้าช้อนอย่างที่คุมอย่างนี้เห็นไหมครับมีสีมากมายบางทีสีตั้ง700สีเป็นต้นนะเห็นไหมไอ้เข็มอันนี้ไม่ใช่ดินสอนะแต่เป็นที่พันได้สีต่างๆนับร้อยเฉดนะครับพันขึ้นมาเพื่อให้ขึ้นเป็นผ้าช้อนขึ้นมาเห็นไหมเพื่อให้ได้ช้อนเป็นผ้าสีเห็นไหมครับจึงจะได้เป็นนี่ผ้าคลุมผู้หญิงอย่างนี้ผ้าคลุมผู้ชายนะผ้าคลุมผู้หญิงจากเฉดสี30สี70สี100สีเป็นต้นนะเห็นไหมขึ้นเฉดสีขึ้นมาอันนี้เป็นการปักแบบนี้ปักแบบนี้นะครับปักเห็นไหมปักนี่การปักเห็นไหมการลายปักมีการปักหลายแบบเห็นไหมผ้าคลุมแล้วก็การพันแบบนี้ใช้แบบนี้โอเคก็ใช้เวลามาพอสมควรนะที่เป็นเพียงเรามันเครื่องมันขุกขักนิดหน่อยก็พอให้เห็นมุสลิมในอินเดียยังมีอะไรอีกมากยังไม่มีเวลาให้แสดงให้เห็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยดารุลอูลูมที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนามีมากมายนะครับสำนักในการขัดเกลาจิตวิญญาณมากมาย ที่วัฒนธรรมประเพณีอย่างอื่นยังไปดูโรงงานทำไม้แกะสลักทองเหลืองแกะสลักอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเพียงแค่รู้จักโลกมุสลิมของเราแล้วต้องรู้ว่าอินเดียมีอิทธิพลอย่างมากอินเดียอิสลามมีอิทธิพลอย่างมากต่อราชสำนักไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นสยามและความเป็นประเทศไทยเพียงแต่ว่าคนไทยพอประเทศเซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงแล้วเปลี่ยนประเทศเป็นยุโรปเปลี่ยนประเทศเป็นตะวันตกซึ่งคนไทยโบราณเรียกว่าเข้าอีโรปหรือความเป็นยุโรปเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการเลือดใหม่ไม่ได้เอาคนเดิมๆเนี่ยเข้ารับราชการ
คนรุ่นใหม่มาก็ไม่รู้จักมุสลิมไม่สนใจมุสลิมไม่มีสายสัมพันธ์ต่อกันทั้งทางเครือญาติหรืออะไรต่างๆบางคนไปจบเมืองนอกเมืองนามาในช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังจะทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาติบทความสกู๊ปคอลัมน์บทบรรณาธิการในยุโรป 30-40 ปีนั้นเต็มไปด้วยบทความที่เกลียดชังออตโตมันเต็มไปด้วยบทความที่เกลียดชังโลกมุสลิมเพื่อต้องการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการเหล่านั้นเวลากลับมายังประเทศไทยทำให้เขารังเกียจมุสลิมไม่เข้าใจมุสลิมและเวลาเดียวกันโลกมุสลิมเริ่มพ่ายแพ้อย่างหมดเรี่ยวหมดแรงที่สุดก็ทำให้มีความคิดว่าโลกอิสลามไม่อาจเงยหน้าอาปากและก็เป็นผลที่ทำให้เวลารวมชาติขึ้นมารวมราชอาณาจักรเชียงใหม่รวมราชอาณาจักรของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนครศรีธรรมราชรวมรัฐปัตตานีสุลต่านปัตตานีอะไรเข้ามาเนี่ยทำให้การรวมของชาติไทยเนี่ยไม่เป็นมืออาชีพไม่เหมือนเวลาอังกฤษปกครองโลกมุสลิมก็ทำให้เป็นผลมาสู่ความไม่สงบที่สืบมาถึงปัจจุบันก็ขอบคุณและก็ขอให้เราได้ดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตินกะอุมมะตุนกอดดะคอลัตละฮามากัสบัตวะละกุมมากัสบตุมที่เราได้เห็นผลงานเหล่านี้มาก็คือบรรพชนมุสลิมที่เขาได้สร้างไว้ในแผ่นดินชมพูทวีปซึ่งเป็นที่เลื่องลือเหลือเกินว่าเป็นแผ่นดินชิริกเป็นแผ่นดินเทวดาเป็นแผ่นดินรูปเคารพแต่ด้วยกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยวิริยะด้วยอิคลาสด้วยตักวาของพวกเขาได้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่คนเหล่านั้นได้จากไปหมดแล้วทุกวันนี้ก็เหลืออามานะของคนในอินเดียบังคลาเทศปากีสถานที่จะสร้างอามานะนั้นแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ขอรัตตาทรงตอบแทนผลแห่งอามันที่ทำมาแล้วและทรงฮิดายะห์นำอุมมัตให้สืบสารสิ่งที่บรรพชนได้เสียสละไว้ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนลา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 มีแต่เรากับเราต่อจากวันนี้จับมือร่วมสร้างในดินแดนสยามพวกเราทั้งนั้นพี่น้องกันทั่วไทยไม่มีพรมแดนมาขวางสุขแห่งสยามคือความร่วมใจไม่ดีปรับปรุงแก้ไขตักเตือนกันไว้และให้อภัยซึ่งกัน